เป็นดาวไลน์ค่ะครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันมาสจันมาสจันคอลเลคชั่นใหม่อันนี้สีดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทำไมปล่อยให้ป่าแตกระแหงแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจอุ๊ยแต่ปากเขาแห้งมากเลยนะช่างเขาน่ะน้องฮาน้องฮาขออนุญาตช่วยขายของหน่อยนะคะได้ค่ะขอโทษนะคะคุณพี่ไม่ค่อยดื่มน้ำใช่ไหมคะเนี่ยพอดีสังเกตเห็นว่าริมฝีปากของคุณพี่นะคะดูแห้งๆแบบแตกเป็นขุยเลยนะคะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ดีเลยนะคะนานๆไปริมฝีปากอาจจะคล้ำได้ก็ดื่มอยู่นี่ไงคะแต่นี่มันกาแฟไม่ใช่เหรอฮะกาแฟมันก็น้ำแหละค่ะคุณพี่คะกาแฟไม่ใช่น้ำค่ะเหมือนโลมาที่ไม่ใช่ปลายังไงล่ะคะเพราะอย่างนี้ไงคะคุณพี่คิดว่าดื่มกาแฟเยอะเหมือนได้ดื่มน้ำเยอะแต่ที่จริงแล้วคุณพี่แทบจะไม่ได้ดื่มเลยล่ะค่ะจริงเหรอคะจริงสิคะไม่ดีเลยนะคะแบบนี้งั้นเราพักเรื่องกาแฟก่อนนะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะใช้ดีดีดูปากสิคะใช้ประจำเลยนะคะนี่สี Red Velvet 01ค่ะจะช่วยให้ริมฝีปากของพี่เนี่ยชุ่มชื่นช่วยเปลี่ยนสีปากของพี่นี่เป็นชุ่มฟูอ่อนด้วยค่ะลองดูลองดูนะสีสวยด้วยพี่เอาแค่นี้ค่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายเข้าไปลองก่อนดีกว่านะคะอ๋อมาสจันนะคะคุณพี่มาสจันมาสจันค่ะคุณน้องคะเพิ่มในดาวไลน์ของคุณพี่ด้วยนะคะโอเคค่ะอยู่ดีๆก็ขายของได้ใจจังเลยขอโทษนะคะคุณป้าคะมีอะไรเหรอคะหน้าคุณป้าเป็นฝ้าใช่ไหมคะแล้วฝ้าแดงๆแบบนี้ไม่ใช่ฝ้าจากฮอร์โมนแล้วก็ฝ้าแดดด้วยแต่เป็นฝ้าจากเครื่องสำอางค่ะอย่าบอกนะคะว่าคุณป้าใช้ครีมพวกขาวใสเห็นผลไวภายในวันเดียวอะค่ะพวกนั้นน่ะมีส่วนผสมของปลาหลอดแล้วก็พวกตะกั่วนะคะใช้แรกๆเนี่ยหน้าก็จะขาวใสแต่พอใช้นานๆไปหน้าของเราก็จะเริ่มแพ้ผื่นขึ้นฝ้าก็จะตามมาแล้วฝ้าจากเครื่องสำอางเนี่ยรักษายากมากเลยนะแต่คุณป้าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะมีส่วนผสมของ AHA ช่วยในเรื่องฝ้าได้อย่างดีเลยละค่ะคือป้าไม่มีตังค์หรอกค่ะคุณใครบอกว่าจะมาขายของฮะมาให้ฟรีค่ะโอ้งั้นป้าไม่เกรงใจนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณป้าเชื่อในเรื่องของความมหัศจรรย์ไหมฮะถ้าคุณป้าเชื่อเดี๋ยวหนูจะช่วยเนรมิตคุณป้าเองค่ะมาทางนี้ค่ะมหัศจรรย์คุณน้องฮะคุณน้องพี่ขอยืมบูธหน่อยได้ไหมคะจะสร้างความมหัศจรรย์ให้คุณป้าเขาได้ค่ะได้เลยนะคะเชิญค่ะเชิญหาคุณป้ามหัศจรรย์ดูสิคะคุณป้ามหัศจรรย์มาฉันได้ข้อมูลเด็ดมาด้วยแหละข้อมูลข้อมูลเรื่องอะไรป้าได้ยินเขาพูดกันมานะคะว่าตั้งแต่มีข่าวอุบัติเหตุนะคะยอดจองโรงแรมตกพวกเลยล่ะค่ะอุบัติเหตุเหรอฮะใช่ที่มีพนักงานเมาแล้วทะเลาะกับแฟนก็เลยตกตึกลงมาตายใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนั้นล่ะค่ะเขากู้เมากันมากระจายเลยนะคะตามข่าวเป๊ะเลยค่ะอุ๊ยไม่อยากจะเมาก็ตามพระเด็ดแล้วนะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้ค่ะป้าเห็นนะคะเขาคุยกับผู้หญิงพนักงานไปทั่วตั้งหลายคนนะคะเขาชื่อพระเด็ดเหรอฮะเป็นสายสืบปลอมตัวเข้ามาทำงานนี่เองเออคุณรู้จักเขาเหรอคะเปล่าค่ะคืออ๋อได้ยินจากในข่าวอะค่ะแล้วเขาสนิทกับใครบ้างอะคะสนิทกับคุณป้าหรือเปล่าบ้าเมาไปพระเดชน่ะเขาชอบแต่สาวๆค่ะที่เห็นนะคะก็มีเจนจิตอะค่ะที่เป็นรีเซพชันแล้วก็กุสุมาที่เป็นเชฟเบเกอรี่นะคะจักจังเลยจิตกุสุมาได้เลย
ยนะคะเป็นครัวซองสดๆใหม่ๆเพิ่งทำเมื่อเช้าเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรของเรามาเลยค่ะค่ะนี่นะคะและนอกจากครัวซองนะคะเรายังมีนะคะคนนี้นี่เองโอ้ไอ้ยาช่วยไหมคะครัวซองอ่ะน่ากินมากมากเลยล่ะค่ะชิมได้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะอยากจะเจอเชฟจังเลยนะฮะจะได้ชมว่าทำครัวซองอร่อยมากมากเลยล่ะค่ะดิฉันเองค่ะขอบคุณนะคะที่ชอบขอโทษนะคะช่วงนี้คุณเชฟไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองหรือเปล่าฮะดูใบหน้าไม่ค่อยสดใสเลยอะรู้ได้ยังไงคะสังเกตจากใบหน้าค่ะดูมันๆแล้วก็ไอ้ยานี่เครียดหรือเปล่าคะช่วงเนี้ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าความเครียดจะส่งผลได้ขนาดนี้มัวแต่ทำงานให้คนอื่นจนลืมดูแลตัวเองนะคะให้อีฉันแนะนำไหมคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะมีเซรั่มตัวหนึ่งนะคะช่วยเติมน้ำให้กับผิวช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะดิฉันไม่ควรรับของจากแขกค่ะรับไว้เถอะนะคะเพราะความสวยมีไว้แบ่งปันค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้งานคงยุ่งๆใช่ไหมคะดิฉันเห็นว่ามีแขกเนี่ยมาพักเต็มโรงแรมไปหมดเลยมาร์เก็ตติ้งที่นี่น่าจะดีมากๆเลยนะคะขนาดมีข่าวว่ามีคนกระโดดตึกลงมาตายเนี่ยแขกยังมาพักเต็มโรงแรมเลยล่ะค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีทิ้งในครัวมานานแล้วนะคะขอให้มีความสุขกับการบริการที่โรงแรมนี้นะคะเดี๋ยวสิฮะคุณเชฟฮะต้องไปบอกอีตาหนวดซะหน่อยละเป็นยังไงล่ะอึ้งไปเลยล่ะสิที่ฉันได้ข้อมูลสำคัญมาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ